สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่เซตลาวอัพกับผมอติชาติวงศ์วุฒิวัฒน์ครับต้องบอกว่าตลาดหุ้นบ้านเราเองเปิดสูงปิดต่ำเปิดสูงปิดต่ำกันมาหลายวันแล้วนะครับถึงแม้เมื่อวานนี้จะมีผลการประชุมของ FOMC หลายดัชนีในภูมิภาคเอเชียรับผลกระทบก็คือได้บวกไปตามๆกันแต่เหมือนว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าบ้านเรายังมีความกังวลเรื่องการเมืองปกคลุมอยู่ตลาดก็เลยเหมือนเดิมครับเปิดสูงแล้วก็ปิดต่ำนะครับมาดูกันครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมครับเซตต้องบอกว่าเปิดดีในช่วงเช้าแต่ปรากฏช่วงบ่ายก็ลงมาตะลุยแดนลบเหมือนเดิมครับปิดตลาดไปที่ 1,311.78 จุดนะครับปรับตัวลดลงไป 4.91 จุดหลังๆนี้ต้องเรียกว่าซึมทรงๆนะครับลดลงมาอาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าก็ลดลงอย่างต่อเนื่องมูลค่าการซื้อขายวันนี้ไม่หนาเลยครับ 38,265 ล้านบาทนะครับ MAI ครับปิดไปที่ 362.70 จุดครับลดลงไป 2.01 จุดมูลค่าการซื้อขายก็เหลือเพียงแค่943ล้านบาทเท่านั้นไม่คึกคักเท่าสัปดาห์ก่อนที่มีหุ้น IPO เข้ามานะครับ5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับวันนี้ต้องบอกว่าดัชนีเนี่ยถูกประคับประคองโดยหลักๆ ก็เป็นหุ้นฝั่งธนาคารครับวันนี้อันดับ1ครับ AOT ครับปิดไปที่60บาทบวกขึ้นมา 0.84% กสิกรครับ K-Bank นะครับ 129 บาทครับบวกขึ้นมา 2.38% นะครับ CPO ลบลงไปครับ 1.32% นะครับปิดไปที่56บาทและ Delta 78บาท50สตางค์บวกขึ้นมา 0.64% ปตท.ก็ปรับตัวลดลงไปช่องนึงนะครับ 0.78% ครับปิดไปที่31บาท75สตางค์ครับมาดูกันครับ BEM นะครับที่หลายคนรอครับปรากฏว่าศาลก็ยกฟ้องนะครับตอนนี้โบรกเกอร์หลายแห่งก็บอกว่าให้เป้าราคาที่น่าสนใจทีเดียวครับ BEM นะครับตอนนี้ปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะได้เซ็นสัญญากันในช่วงไตรมาส4ครับทางบริษัทหลักทรัพย์ดาโอนะครับก็ออกบทวิเคราะห์กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาคดีสายสีส้มนะครับก็ยืนยันตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องฝ่ายวิจัยของดาโอก็มองมุมบวกกับ BEM กับ CK นะครับบอกว่าอัพไซด์ราคาเป้าหมายบาท2บาทต่อหุ้นยังคงแนะนำ BEM ราคาเป้าหมายที่10บาท40สตางค์ส่วนทาง Financial Cyrus นะครับแนะนำซื้อหุ้น BEM ครับให้ราคาเป้าหมายที่10บาท31สตางค์และบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็มองว่าเป็น defensive ที่น่าสนใจสำหรับ BEM ครับให้ราคาเป้าหมายที่9บาท50สตางค์ครับมาต่อกันที่โรงพยาบาลนครธนนะครับตอนนี้ยื่นไฟลิ่งกับทางกลต.เตรียมจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วบอกว่าเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลชั้นนำของพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันตกพร้อมชูครับมีศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง21ศูนย์ซึ่งเงินที่ได้จากการจดทะเบียนนะครับบอกว่าจะเอาไปใช้เป็นเงินลงทุนโครงการโรงพยาบาลนครธน2โครงการนครธน Long Life Center จะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขยายจำนวนเตียงไปจ่ายคืนเงินกู้ยืมและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมกรรมการผู้จัดการบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทีเฟกครับคุณรินใจชาคอนพิพัฒน์บอกว่าทั้งทีเฟกมีการเซ็น MOU การพัฒนาราคาอ้างอิงยางพาราร่วมกับทางการยางแห่งประเทศไทยนะครับก็หวังว่าราคาอ้างอิงที่พัฒนาขึ้นจะเป็นที่ยอมรับและถูกใช้อ้างอิงในการทำธุรกรรมซื้อขายทั้งในประเทศต่างประเทศโดยทีเฟกครับจะเป็นผู้คำนวณแล้วก็เผยแพร่ราคาอ้างอิงนะครับจะมีการเผยแพร่ราคายางแผ่นรมควันชั้น3เวลา 12:00 น.แล้วก็ราคาน้ำยางข้นและยางแท่งเวลา 19:00 น.ก็จะมีการเผยแพร่ราคายางรมพันยางแผ่นลมควันชั้น3นะครับเดือนกรกฎาคมแล้วก็ราคาน้ำยางข้นยางแท่งเดือนกันยายนเป็นต้นไปครับมาต่อกันอีกหนึ่งงานนะครับ Set in the City ครับพลาดไม่ได้กันเลยครับเสาร์อาทิตย์นี้แล้ว 15-16 มิถุนายนนะครับก็จะเป็นการหาโอกาสในตลาดหุ้นสร้างพอร์ตลงทุนให้เติบโตจะเป็นมือเก่ามือเก่ามากันได้หมดเลยครับเสาร์15อาทิตย์16มิถุนายน 10:00 นถึง 1:00 นที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์ชั้น5 3ย่านมิดทาวน์ครับมีการอัปเดตเทรนด์ลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญจัดเต็ม50สัมมนาเวิร์คช็อป50วิทยากรกูรูชั้นนํา50บูธจากโบรกเกอร์บลจ.และผู้เชี่ยวก็เปิดแนวคิดสร้างพอร์ตพร้อมให้มือใหม่ได้เริ่มมือเก่าได้เลือกเริ่มลงทุนกันได้ลงทะเบียนล่วงหน้าครับสแกน QR code ก็ได้หรือว่าไปที่ www.setinvestnow.com/setinthestee ครับใครที่ลงทะเบียนไปก็รอลุ้นกระเป๋า InvestNow กันด้วยครับบรรยากาศตลาดแบบนี้นะครับทรงๆย่อๆกันจะรับมือได้ยังไงครับวันนี้ไปพูดคุยกันกับคุณวิลาสนีบุญมาสูงส่งครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์โกเบกครับสวัสดีครับค่ะ
สวัสดีค่ะคุณอ๋องแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะครับตลาดบรรยากาศแบบนี้จะยังไงดีครับดูเหมือนว่าหลายคนก็รอลุ้นแต่ไม่แน่ใจว่าปัจจัยใหม่ๆปัจจัยบวกจะเข้ามาเมื่อไหร่ดีตอนนี้เห็นแต่ทรงกับสุดจะทำยังไงปรับกลยุทธ์กันแบบไหนดีครับค่ะตอนนี้เนี่ยในทางเทคนิคนี่สัญญาณไม่ดีเลยนะคะทางทีมเทคนิคเราบอกว่าดัชนีเซตต่ำกว่าเส้น EMA ทุกเส้นเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ต้องจับตาค่ะว่าเซตจะสามารถยืนเหนือระดับแนวรับสำคัญที่แนวต้านสำคัญที่1323ได้หรือไม่นะคะถ้าไม่สามารถยืนได้แนะนำชะลอการลงทุนค่ะแล้วก็ให้จับจ้องมองหุ้นที่น่าสนใจนะคะก็หุ้นที่เรามองว่าน่าสนใจเนี่ยจะมีหุ้นที่เข้าคำนวณดัชนีเซต50เซต100นะคะที่จะมีผลครึ่งปีหลังนะคะตัวใหญ่ๆเข้าเซต50มีอย่างบางจาก BCP นะคะ BJC ITC แล้วก็ติดล้ออันนี้เป็นคาดการณ์นะคะถ้าผิดโผต้องรีบหนีนะคะส่วนฟุตซี่ดีบาลานซ์นะคะจะมีผลในวันที่21มิถุนายนตัวที่จะเป็นหุ้นเข้า Last Cap จะเป็น DH ค่ะที่รอดูได้นะคะสำหรับตัวนี้ครับดูเหมือนว่าจะเน้นไปที่ตัวใหญ่ๆที่เข้ามาคำนวณเด่นดัชนีเป็นหลักเลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะตอนนี้เล่นหุ้นตัวใหญ่จะปลอดภัยกว่านะคะสภาพคล่องสูงกว่าถ้าเกิดว่าเล่นหุ้นตัวเล็กแล้วสภาพคล่องต่ำเนี่ยหนีไม่ทันก็จะติดดอยนะคะแล้วก็มองหุ้นที่เป็นที่สนใจสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะเป็นบิ๊กแคปปลอดภัยกว่าค่ะแล้วก็ธีมที่น่าสนใจหลักๆตอนนี้เนี่ยน่าจะมีเรื่องรีบาลานซ์ที่มีน้ำหนักมากนะคะส่วนน้ำหนักกรองลงมานะคะก็จะมีเรื่องมาตรการภาษีที่จะมีให้สำหรับนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวเมืองรองนะคะไปเที่ยวกับมีเรื่องของการจัดสัมมนานะคะตัวที่เรามองว่าได้ประโยชน์จะเป็นโรงแรมนะคะ ERW Sentel นะคะสายการบินก็จะมี BA กับ AAV ค่ะแล้วก็ในส่วนของคอมเมอร์สนะคะมีตัวใหญ่จะเป็น CPO นะคะแล้วก็จะมีตัวเล็กในตลาด MAI นะคะ TNP นะคะที่มีสาขาอยู่ในเมืองรองด้วยค่ะที่เรามองว่าน่าสนใจค่ะครับขอย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นะครับถ้าเกิดมีหุ้นที่น่าสนใจดูจากดัชนีแล้วถ้ายืนไม่ได้จริงๆปรับตัวลดลงไปอีกตอนนี้แนวรับสำคัญอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ครับแล้วถ้าเกิดว่าต่ำกว่านี้ไปเนี่ยจุดไหนที่ควรจะต้องตัดขาดทุน Stop Loss กันได้เลยครับแนวรับสำคัญนะคะจะอยู่ที่1310ค่ะค่ะแล้วก็แนวรับถัดไปเนี่ย1304หรือว่าไม่ควรหลุด1300จุดนะคะเป็นจุดวัดใจที่จะต้องจับตาดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไปแถวๆนั้นจริงๆเนี่ยให้เปลี่ยนจากมองหุ้นมาเป็นดู LTF เลยนะคะเพื่อที่จะลดหย่อนภาษีครับได้ครับเอ๊ะถ้าเกิดสมมติหลุดระหว่างวันแต่ว่าตอน close ไม่ต่ำกว่า1304อันนี้ยังพอถือได้ไหมครับก็ถือได้บางส่วนนะคะคือสำหรับลงทุนระยะยาวเนี่ยถือได้แต่ถ้าเกิดว่าลงทุนนักลงทุนที่ซื้อเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยอันนี้น่าจะชะลอการลงทุนแล้วก็เตรียมเก็บเงินสดเอาไว้ซื้อกองทุนนะครับขอบคุณมากครับคุณวรศนีครับค่ะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับก็เรียกว่า1304จุดนะครับน่าจะเป็นจุดวัดใจครับใครที่ลงทุนระยะยาวให้ไปรอซื้อแถวๆนั้นใครที่เป็นนักลงทุนแนวเก็งกำไรแนวเทรดดิ้งนะครับให้ระวังจุดนี้เอาไว้ด้วยครับแล้วมาดูครับหุ้นดีๆสต็อกพิกที่เราเลือกมามีอะไรบ้างครับขอทุกท่านเจอหุ้นดีมีกำไรสวัสดีครับ